วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ยืนอยู่ที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตด้วยวันนี้มีโอกาสมาติดตามการทำงานการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นการหล่อหัวใจแม่หัวใจลูกและหัวใจโพธิสัตว์ให้เป็นหัวใจเดียวกันค่ะและในขณะที่กำลังเดินทางมาอยุธยาก็ได้ทราบข่าวการสิ้นของหลวงปู่แบนพระอาจารย์ที่พวกเราถือว่าเป็นพระที่เป็นสุปฏิปันโนนะคะเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นบุคคลผู้ควรบูชาควรแก่การอัญชลีควรแก่การต้อนรับการตายที่เราเห็นเป็นการเติบโตในจิตใจของเราก็คือเมื่อเรากตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ที่ละสังขารเนี่ยคุณแม่เชื่อว่าการปรงจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันขณะที่มีความตายเดินเข้ามาทุกวันก็ถือว่าเป็นการได้โอกาสจากการพิจารณาการละสังขารของหลวงปู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นครูที่ทำให้เราดูว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่จงใช้ลมหายใจอย่างมีสติแล้วจัดการชีวิตของเราให้ควรต่อการมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดการให้การรับอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสการให้คำสอนการให้การปฏิบัติที่ทำให้พวกเราได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะใช้ชีวิตของเราต่อไปอย่างไรการละสังขารของหลวงปู่แบนก็เป็นการเตือนให้พวกเราอยู่อย่างต้องมีความเติบโตทางจิตวิญญาณให้มากขึ้นก่อนที่ความตายจะมาถึงนะคะการละสังขารเป็นการเติบโตเพราะเรารู้จักการพิจารณาการจากพรากนี้อย่างคนที่มีปัญญาที่จะอยู่กับความจริงในทุกๆขณะอย่างที่รู้แจ้งแทงตลอดไม่มีสิ่งใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดที่ทนอยู่ได้ทุกอย่างเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่าการคลายคืนหรือการจางคลายหรือการไม่คงที่นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ให้ทันเพื่อการดำรงอยู่อย่างเป็นผู้ได้โอกาสจริงๆการที่เราได้โอกาสจากการพิจารณาและใคร่ครวญที่เป็นโยนิโสมนสิการเช่นนี้เราก็จะมีหลวงปู่เป็นดังกัลยาณมิตรนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนได้น้อมใจยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะระลึกถึงการละสังขารซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะหลวงปู่ละสังขารในเวลา 10:00 นของวันที่16มกราคมซึ่งก็เป็นวันครูเราก็จะจดจำในทุกๆเวลาที่เราเหลืออย่างคนที่ไม่ปฏิเสธการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสก็ใช้โอกาสนี้ให้เป็นค่ะวันนี้เรากลับมาดูนะคะว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ความเติบโตก้าวหน้าก็คือลงรายละเอียดแล้วล่ะค่ะแล้วก็ใส่พระกันแล้วนะคะก็จะเห็นมีส่วนที่เป็นความเพิ่มเติมก็คือสิ่งที่เราถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าองค์ที่มีอายุ 2,000 ปีเนี่ยท่านก็จะมีพระกันก็คือหูเนี่ยที่มีต่างหูเป็นอย่างนี้คุณแม่ก็มองเห็นแล้วว่ามาคราวนี้ตอนปีใหม่ยังไม่เห็นนะคะแต่ตอนนี้ติดแล้วก็ภาพก็จะเป็นภาพจำที่ระลึกถึงเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วที่มีคนหล่อท่านแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าความเป็นผู้ที่ต้องมีความหนักแน่นคืออย่าเป็นคนหูเบาอย่าเป็นคนใจโลเลไม่มั่นคงถ้าเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่ชอบพูดและพูดจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราฟังแล้วมันชักเริ่มรำคาญละเนี่ยอย่าเป็นคนที่หูเบาให้หนักแน่นไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามเราเนี่ยต้องระลึกเสมอว่าเขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อ
ให้เราหนักแน่นอย่าหูเบาอย่างนี้เราก็เป็นผู้ที่ได้รับโอกาสที่จะอยู่กับคนที่พูดมากโลเลแต่ใจไม่เป็นทุกข์นะคะคราวนี้ลองไล่กลับมาอีกเราเห็นมองไกลออกมาคุณแม่ก็มองว่าเราจะเห็นในส่วนของการทำงานของโรงหล่อเนี่ยที่เก็บรายละเอียดนะคะเก็บในส่วนที่มันไม่สนิทเนี่ยให้สนิทแล้วก็คงไม่เกินเดือนมกราคมเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยการมีความพร้อมที่จะยกในเดือนกุมภาพันธ์นะคะต้องถือว่าเป็นการยกเข้าสู่เสถียรธรรมสถานคุณแม่ไม่ได้สนนะคะแต่คุณแม่จะขึ้นมาอธิษฐานจิตกับท่านซึ่งก็จะเป็นการอธิษฐานที่ทำให้พวกเราได้ร่วมกันใช้วันพระนี้ลองน้อมนำนะคะคุณธรรมของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ที่จะทำให้พวกเราเป็นผู้ที่ได้มีโอกาสนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้หรือคุณจะเป็นผู้รับคุณได้ใช้โอกาสการให้การรับนี้อย่างได้โอกาสในการพัฒนาจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระคุณแม่ก็จะเปิดถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะถวายดอกไม้7สี7วันให้กับพวกเราในฐานะของคนที่เกิดไม่เหมือนกันเลยสักวันหนึ่งก็ขอใช้โอกาสนี้เป็นการน้อมถวายนะคะถือเป็นการปฏิบัติบูชาต่อหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์หัวใจของผู้รับใช้หัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือโลกจะยากขนาดไหนใจของเราที่รู้จักให้รู้จักรับอย่างคนที่ใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นเราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะคุณแม่จะนำทุกท่านได้ถวายดอกไม้ใน7สี7วันแทนพวกเราทุกคนที่เกิดมาในแต่ละวันที่อาจจะมีสัญลักษณ์หรือสิ่งสมมุตินะคะว่าวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นการน้อมถวายตรงนี้เลยในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่จะเป็นองค์ที่จะได้รับถวายจริงๆเนี่ยมีอายุ 2,000 ปีองค์นี้เราหล่อขึ้นณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลบางปะหันก็ขอให้เราเนี่ยได้กลับมานะคะน้อมใจของเราในเรื่องของการร้อมใจเราให้เป็นหัวใจเดียวกันนะคะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกหันธรรมยังพุทธสาภควโตอุปภาคณมการังกาโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะภวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมะนุทันเต
ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้ความตั้งใจในการที่จะทำสิ่งที่ยากนี้จงมีความตระหนักถึงการสร้างด้วยสติปัญญาการรวมหัวใจของพระองค์กับหัวใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เทอญโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาคุณแม่ขอน้อมการตั้งสัจจะอธิษฐานนี้มายังพวกเราทุกคนนะคะขอให้พวกเราได้รับรู้ว่าความตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อลดละอัตตาตัวตนของเราให้เล็กลงเพื่อให้งานใหญ่ขึ้นเป็นสิ่งที่งดงามมากเลยค่ะคุณแม่จะให้กล้องได้เดินขึ้นไปในข้างบนขึ้นได้มองเห็นนะคะในขณะที่เราได้ระเบิดอัตตาของเราออกไปอย่าให้เอาอัตตาของเราเก็บไว้อย่าเป็นคนที่ต้องรักษาหน้าตาชื่อเสียงหรือตัวตนของเราแต่ลองใช้โอกาสที่เราได้นี้เพื่อให้คนอื่นให้เป็นใช้โอกาสที่เราได้นี้เป็นคนที่ได้รับโอกาสในการที่จะลดอัตตาตัวตนของเราออกไปแล้วใช้ใจของเราที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนี้แหละเป็นการปฏิบัติบูชาเป็นการทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อรับเป็นก็จะให้เป็นเมื่อโอกาสเป็นของเราแล้วเราลดอัตราตัวตนของเราออกไปงานจะใหญ่งานนี้ก็ไม่ใช่เป็นผลงานของเราแต่เป็นความกตัญญูที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นการปฏิบัติที่สมควรนะคะเป็นการปฏิบัติตรงเป็นการปฏิบัติที่ควรทักษิณาทานควรแก่การอัญชลีเราเป็นเนื้อนาบุญของโลกเราต้องไม่ปฏิเสธนะคะแม้กระทั่งสิ่งนั้นไม่น่ารักแต่ใจของเราก็ยังมีความสุขที่จะให้การให้โอกาสเป็นงานของเราทุกคนส่วนคนที่รับโอกาสเขาจะใช้โอกาสนั้นไปพัฒนาสติปัญญาและจิตวิญญาณของเขาให้สูงอย่างไรอันนั้นก็เป็นกรรมของเขานะคะก็ขอให้เราได้มาน้อมใจของเรานะคะที่จะระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระคุณของพระธรรมระลึกถึงพระคุณของพระอริยะสาวกสาวิกาทั้งหลายและระลึกถึงพระคุณของพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและขณะนี้เรากำลังยืนอยู่หน้าพระอริยทารามหาโพธิสัตว์หรือว่ากรีนทาราที่เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอให้คุณน้อมใจที่จะเอาคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์คือหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นั้นมาอาบรดใจเราเป็นผู้ให้โอกาสและรับโอกาสให้เป็นนะคะนี่ก็เป็นการพบกันในวันพระนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสชวนทุกท่านได้ติดตามการทำงานของเสถียรธรรมสถานที่เราต้องบอกกับทุกท่านว่าทุกการเสียสละ
ความเห็นแก่ตัวนะคะเช่นเมื่อวานนี้เป็นวันครูคุณแม่ก็เห็นลูกหลานเต็มบ้านก็ต้องขอบพระคุณในความกตัญญูของลูกหลานหรือลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะคะที่ทำให้คุณแม่ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะการมีลูกศิษย์ดีก็ทำให้ครูบาอาจารย์อบอุ่นงั้นวันนี้ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่กตัญญูต่อครูในใจของท่านไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าความสุขหรือความทุกข์สิ่งนั้นจะทำให้คุณงอกงามเป็นผู้รับและรู้แจ้งแทงตลอดนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีค่ะ